ของการฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9เป็นเรื่องราวที่มีประเด็นต่อเนื่องหลายมิตินะคะในบางประเทศเนี่ยมีประชาชนจํานวนมากไม่อยากจะฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ยอมฉีดเพราะว่าถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์แล้วก็บางประเทศเนี่ยออมีบรรดาสถานที่ร้านค้าร้านอาหารต่างๆที่ไม่อนุญาตให้คนที่ไม่ฉีดวัคซีนเข้าไปใช้บริการ โดยคนที่ถูกห้ามก็จะมองนะคะว่าเป็นการเลือกปฏิบตัตินี่ก็เป็นการถกเถียงกันในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศในตะวันตกอย่างสหรัฐแล้วก็สหภาพยุโรปนะคะเมืองหนึ่งที่เขามีการห้ามไม่ให้คนที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข้าไปใช้บริการก็คือที่มหานครนิวยอร์ก ซึ่งขณะนี้กําลังเป็นสถานที่ในการจัดประชุมใหญ่ระดับโลกก็คือประชุมสมัชชาใหญ่ของ UN นะคะแต่มันอาจจะไม่เป็นข่าวใหญ่ถ้าเกิดคนที่ถูกห้ามไม่ให้เข้าไปกินอาหารในร้านเนี่ยเป็นคนธรรมดาแต่ว่าที่เป็นข่าวขึ้นมาเพราะว่าคนที่ถูกห้ามเนี่ยเป็นถึงผู้นําประเทศนั่นก็คือผู้นําของบราซิลประธานาธิบดีจาอีบอนซาโรยืนกินอาหารพิซซ่านะคะข้างทาง เพราะว่าร้านพิซซ่าไม่ยอมให้เขาเข้าไปนั่งในร้านเนื่องจากผู้นําคนนี้ยังไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 i นะคะก็ไม่มีใครเข้าใจว่าทําไมเขาไม่ฉีดแต่ใครๆก็รู้ว่าจ่าอีบอนโซเนโรเป็นคนที่ไม่เชื่อในเรื่องของวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็นอกเหนือจากจะไม่ฉีดวัคซีนแล้วเขายังไม่ค่อยใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะ นี่ก็ปีนกฎของนิวยอร์กนะคะซึ่งใช้มาตรการที่กำหนดให้ผู้ที่ใช้บริการในสถานที่ปิดไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงภาพยนตร์ต้องแสดงหลักฐานว่าบุคคลนั้นได้รับวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งเข็มจึงจะเข้าไปใช้บริการได้นะคะเพราะฉะนั้นผู้นำบราซิลซึ่งยังไม่ได้ฉีดวัคซีนสักเข็มเลยก็เลยถูกห้ามเข้าไปก็เลยต้องมายืนกินพิซซ่าอย่างที่เห็นในภาพนะคะ เขากินพิซซ่าไม่ได้ในร้านแต่ว่าร่วมประชุม UN ได้นะคะเพราะว่าทางสัมภาชาชาติไม่ได้มีข้อกำหนดเรื่องการฉีดวัคซีนสำหรับผู้เข้าการประชุมครั้งนี้และที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปนะคะบอนซาโนโรคือผู้นำที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับการรับมือกับโควิด -19 หลายฝ่ายโจมตีว่าเขาล้มเหลวในการรับมือทาให้บราซิลต้องเจอกับการระบาดรุนแรงที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกเขามักจะไม่ความสาคัญกับความรุนแรงของโรคโดยบอกว่าไวรัสโค ก็คือไข้หวัดธรรมดาแล้วก็ไม่ยอมล็อกดาวน์ประเทศเพราะว่ากลัวกระทบเศรษฐกิจนะคะผู้นำบราซิลเคยประกาศว่าเขาจะเป็นชาวบราซิลคนสุดท้ายเลยที่เข้ารับการฉีดวัคซีนแม้จะไม่ฉีดวัคซีนแต่ว่าความเป็นผู้นาเขาก็สามารถใช้ชีวิตเหมือนปกติได้ในประเทศของตัวเองแต่พอมาสหรัฐนะคะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะอย่างน้อยก็อดเข้าไปรับประทานอาหารในร้านและเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทางนายกเทศมนตรีนะครนิวยอร์กบิลเดอ บลาซิโอได้ออกแถลงการก่อนที่การประชุมใหญ่ UN เจะเริ่มขึ้นนะคะบอกว่าผู้นำโลกทุกคนนะคะโดยเฉพาะจาอีบอนเนโรเนี่ยต้องฉีดวัคซีนก่อนเดินทางมานิวยอร์กเหมือนกับรู้นะคะดักไว้แต่ว่าจาอีบอนเนโรไม่สนใจมาโดยไม่ฉีดนะคะโดยเขาระบุว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องทำไว้เพื่อความปลอดภัยของคนที่อยู่ที่นี่ Be safe together. That means everyone needs to be. We need to send a message to all the world leaders, including most notably Bolsonaro from Brazil, that if you intend to come here, you need to be vaccinated. If you don't want to be vaccinated, don't bother coming because everyone should be safe together. <coughs> จะเดินทางมาโดยไม่ฉีดวัคซีนเพราะว่าก็เป็นที่รู้กันดีทั่วไปนะคะว่าเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องแบบนี้ถึงแม้ถแถลงข่าวดักทางไว้แต่ว่าก็ห้ามไม่ได้นะคะบอลซานโรก็เดินทางมาจริงๆประชุมได้นะคะแต่ว่าใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้อย่างน้อยก็ถูกอดรับประทานอาหารในร้านนะคะและล่าสุดมีรายงานนะคะว่าวันนี้มีคนในคณะของบอลซานโรก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มาเซ l โลคิโรกาติดเชื้อโควิด -19 นะคะโดยเขาเพิ่งจะร่วมประชุมใหญ่กับบอนจานโรไปนะคะทำให้เขาต้องกักตัวเป็นเวลา14วันและสมาชิกคนอื่นในคณะของผู้นำที่เดินทางมาจากบราซิลต้องยกเลิกการเข้าร่วมประชุมทั้งหมดเลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อร,ระบาดในองค์การสหประชาชาติแม้ว่าผลการตรวจสมาชิกคนอื่นๆจะมีผลเป็นลบก็ตามนะคะก็เป็นมาตรการ ที่สหประชาชาติได้ระบุนะคะว่าจําเป็นต้องทําเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีการประชุมใหญ่เนี่ยเคยมีการพูดกันแล้วนะคะว่าการมาพบกันครั้งนี้ของบรรดาผู้น,นาําโลกและถ้าเกิดไม่มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างจริงจังที่ประชุมใหญ่ของ UN อาจจะกลายเป็นซ u เปอร์สเปรดเดอร์ขึ้นมาก็ได้